ผู้ชมค่ะครั้งนี้เราจะมาพูดถึง e-travel สำหรับการเข้าประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเราจะอธิบายโดยใช้เว็บไซต์จริงนะโปรดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะคะโปรดดูให้จบนะคะสวัสดีทุกๆคนนี่คือไทยลาวญี่ปุ่นทีวีครับขณะนี้เราอยู่ที่มนิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับ เคยไปประเทศฟิลิปปินส์ไหมครับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเพื่อที่จะเข้าประเทศฟิลิปปินส์จะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ชื่อ eTravel ก่อนขึ้นเครื่องบินครับแม้ว่าจะสามารถลงทะเบียนได้หลังจากมาถึงฟิลิปปินส์แล้วแต่ควรลงทะเบียนก่อนออกเดินทางจะดีกว่าครับคราวนี้เราจะอธิบายวิธีการใส่ eTravel ครับขั้นแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ eTravel ใช้งานและลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้ได้ฟรีครับถ้าถูกขอให้ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตในระหว่างกระบวนการไซน์นั้นเป็นไซา์ปลอมอย่าป้อนข้อมูลบัตรเครดิตนะครับขั้นแรกให้เลือกว่าคุณเป็นชาวฟิลิปปินส์หรือชาวต่างชาติคนที่ดูคลิปนี้ส่วนใหญ่เลือกชาวต่างชาติครับต่อไปเลือกมาถึงหรือออกเดินทางในกรณีนี้คือมาถึงครับ ในเดือนกันยายน2,566เมื่อเข้าประเทศต้องลงทะเบียนแต่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเมื่อเดินทางออกนอกประเทศครับป้อนแต่ละรายการในหน้านี้เครื่องบินหรือเรือวันที่มาถึงอีเมลและอื่นๆครับ QR Code จะถูกส่งถึงคุณทางอีเมลหลังจากการลงทะเบียนเสร็จดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องนะครับ ถ้าโอเคให้กด continue ครับต่อไปเป็นข้อมูลส่วนบุคคลครับชื่อเพศวันเกิดหมายเลขหนังสือเดินทางสัญชาติและหมายเลขโทรศัพท์มือถือครับเบอร์มือถือไทยก็สามารถลงทะเบียนได้ครับ หน้าที่สมเป็นข้อมูลที่อยู่ครับป้อนที่อยู่ของคุณในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ครับไม่จำเป็นต้องป้อนอพยพเลครับหน้าที่สี่เป็นข้อมูลการเดินทางครับเลือกวันที่เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์คุณเดินทางจากประเทศที่ไหนวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าสายการบินและหมายเลขเที่ยวบินครับ ถ้าจุดประสงค์ในการเข้าของคุณคือมาเที่ยวให้เลือกฮอลิเดย์ครับเมื่อคุณป้อนหมายเลขเที่ยวบินอาคารผู้โดยสารที่คุณจะใช้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติดังนั้นไม่จำเป็นต้องป้อนหมายเลขอาคารผู้โดยสารครับหน้าที่5้าเป็นข้อมูลที่พักครับสำหรับโรงแรมให้เลือกโฮเทลรีสอร์ทถ้าจะไปบ้านเพื่อนเลือกเรสซิเดนซ์และถ้าจะต่อเครื่องให้เลือกทรานส์ฟอร์ครับ คราวนี้เลือกโฮเทลรีสอร์ทแล้วกรอกชื่อโรงแรมโรงแรมที่ลงทะเบียนจะแสดงขึ้นดังนั้นให้เลือกโรงแรมเหล่านั้นหากอยู่ในรายการครับข้อมูลการติดต่อเป็นเพียงใส่กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมครับหน้าที่6เป็นหน้าสุดท้ายครับหน้านี้เป็นข้อมูลด้านสุขภาพครับจนถึงประมาณเดือนมิถุนายนปีนี้จะต้องป้อนสถานการณ์ฉีดวัคซีนป้องกัน เชื้อโควิด -19 แต่ตอนนี้ไม่ต้องนะครับสิ่งที่ต้องทำคือตอบคำถามเช่นคุณป่วยในช่วง30วันที่ผ่านมาหรือไม่ครับหน้าต่อไปเป็นหน้ายืนยันครับยืนยันเนื้อหาอินพุตแล้วกดส่งถ้าไม่มีปัญหาครับ เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูลจะถูกลงทะเบียนและ QR Code คดจะแสดงครับสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าจอนี้ดังนั้นให้บันทึกไว้นะนอกจากนี้ QR Code ค้ดจะถูกส่งให้อีเมลของคุณครับมาทำให้สามารถแสดง QR Code คนี้ที่ตอมเอมื่อเข้าประเทศฟิลิปปินส์กันเถอะ แต่เราไม่จำเป็นต้องแสดง QR code เจ้าหน้าที่ต่อมอสามารถอ้างอิงข้อมูลที่ป้อนจากหมายเลขหนังสือเดินทางครับถ้าจำเป็นต้องแก้ไขก็แก้ไขได้ครับด้วยการลงทะเบียนนี้ตรวจคนเข้าเมืองจึงเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณหนึ่งนาทีสะดวกมากใช่ไหมเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้แค่นี้นะครับ